ลำดับต่อเนื่องไปตั้งใจบำเพ็ญกิจจิตตภาวนาซึ่งเราทั้งหลายได้มีศรัทธาว่าเป็นการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนทางให้เราทั้งหลายออกจากทุกข์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้เราทั้งหลายจึงมีศรัทธาและความพอใจได้สละกิจการงานน้อยใหญ่เข้ามาฝึกฝนและอบรมดับธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะปฏิบัติไม่ได้เพราะธรรมธาตุของจิตแล้วต้องการความดีเมื่อเราศึกษาให้รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงการละสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยการทำสิ่งที่ดีก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแต่สิ่งที่ดีและไม่ดีนั้นมันอยู่ร่วมกันผสมกันเราไม่สามารถที่จะมองเห็นให้เข้าใจโดยวิธีดูด้วยตาธรรมดาได้ถ้าเราไม่ได้ตรวจตรองมองดูด้วยใจด้วยถ้าเพียงแต่อาศัยตารู้จักสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในหลักธรรมอันลึกซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดด้วยตาธรรมดาแล้วใครๆก็พ้นจากทุกข์ได้เพราะไม่มีจิตดวงไหนเลยที่ต้องการให้ทุกข์เกิดขึ้นในตัวของตนเองใครๆก็รังเกียจทุกข์ไม่ชอบให้ทุกข์เกิดถึงแม้เกิดมาแล้วมีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่ตลอดเวลาทุกๆคนต้องการความสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสุขและความทุกข์นี่มันเป็นอารมณ์ของจิตซึ่งเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดอารมณ์ประเภทนี้ไม่ใช่วัตถุที่จะมองเห็นได้โดยตาธรรมดาเพราะทุกข์มาจากเหตุแต่ผลกิริยาที่มาจากเหตุตัวทุกข์ที่แท้จริงนั้นอาจจะรู้ได้เราเห็นได้ที่แสดงมาแต่นั่นเป็นทางปลายผลมันปรากฏขึ้นแล้วโดยมากโดยทั่วไปแล้วเห็นผลเกิดขึ้นอาศัยสิ่งใดเราก็ไปรู้แต่สิ่งนั้นแล้วพยายามเอาสิ่งนั้นมาแก้ไขเพื่อให้พ้นจากทุกข์เหมือนกับเราทั้งหลายเลยมนุษย์ทั้งหลายทั่วไปที่แก้ไขกันเข้าใจว่ามีลาภเกิดขึ้นจะมีความสุขเข้าใจว่ามียศเกิดขึ้นก็จะมีความสุขได้รับความสรรเสริญก็จะมีความสุขเข้าใจว่าความสุขที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในกายในใจนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเราไม่ได้ศึกษาหาข้อเท็จจริงล่ะถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขที่แท้จริงแล้วมนุษย์ทั้งหลายทำไมจึงต้องเบียดเบียนกันทำไมจึงต้องทะเลาะกันท
ทำไมจึงต้องมีความฟ้องร้องซึ่งกันและกันการทะเลาะกันผิดกันไม่ใช่ผิดกันแต่เฉพาะคนไม่มีอะไรทั้งคนที่มีสมบูรณ์บริบูรณ์สลับทั้งมีอาชญากรอาชญากรรมกันเพราะฉะนั้นจึงว่าความสุขไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราพยายามแก้แต่ตรงนั้นก็เลยผลที่สุดก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ในข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ผู้เพียบพร้อมไปด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยความสุขในเรื่องอมิตรสุขในเรื่องวัตถุพระองค์สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างถ้าหากว่าเรามองโดยตาทั่วไปแล้วว่าพระองค์ไม่น่าจะได้ความทุกข์จึงเป็นจะต้องสลัดออกจึงเป็นจะต้องหาหนทางหนีออกจากนั้นน่าจะมกมุ่นอยู่ในที่นั้นเพราะทุกอย่างก็พร้อมในข้อนี้มีพยานหลักฐานเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะสิ่งเหล่านั้นที่ว่าลาภก็ดีพระองค์มองเห็นมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศแล้วก็เสื่อมยศมีสรรเสริญแล้วก็นินทาเป็นคู่กันประจําโลกมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ผสมกันไปมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระองค์จึงมาพิจารณาว่าเมื่อมีทุกข์แล้วหนทางออกจากทุกข์ที่แท้จริงอย่างมั่นคงก็จะมีแน่นอนเมื่อมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงหาหนทางที่จะได้ความสุขที่แท้จริงการแสวงหาหนทางให้เข้าถึงซึ่งความสุขพระองค์พิจารณาเป็นสิ่งที่การครองเรือนอยู่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้โดยยากเพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนละเอียดอึกซึ้งพระองค์จำเป็นจะต้องสลัดออกไปหาที่สงบสงัดสละทิ้งทุกอย่างเพื่อต้องการรู้ความจริงทุกมาจากไหนที่แท้จริงเราจะกำจัดทุกข์ได้โดยวิธีใดเมื่อพระองค์ได้ไปบำเพ็ญธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์ได้พบธรรมะทางถูกที่ถูกต้องพระองค์ได้พ้นทุกข์ที่แท้จริงได้ความสุขเรียกว่าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วบรรลุธรรมพระธรรมเหล่านั้นให้พระองค์ได้ ถึงความสุขพ้นจากภัยเรียกว่าทุกข์ภัยในวัฏสงสารเพราะไปรู้ความจริงความทุกข์ไม่ใช่มาจากไม่มีเงินไม่มีทองไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ความทุกข์มาจากไม่รู้ความจริงไม่ได้ฝึกฝนจิตและอบรมจิตให้รู้ความจริงเมื่อเรารู้ความจริงแล้วทุกข์นั้นมันก็เพียงแต่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นพระองค์จึงอาศัยภาวนาอบรมจิตใจเพื่อให้รู้ความจริงเป็นสิ่งที่มั่นคงจะเรียกว่าสัจธรรมอย่างประเสริฐสัจธรรมที่พระองค์ทรงพบนั้นก็ไม่ได้พบที่ไหนพบอยู่ที่มีอยู่แล้วประจำพระองค์ด้วยและประจำปวงชนทั้งหลายทั่วไปด้วยทุกข์เพราะอะไร
ที่แรกท่านชี้ลงว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วก็มีความแก่ชราคร่ำคร่าตลอดถึงสุดโทรมไปตามลำดับเมื่อสิ่งเหล่านี้ชราคร่ำคร่าสุดโทรมมีความเจ็บไข้ตลอดถึงมรณะความตายมีอยู่ประจำในอัตภาพอันนี้แล้วยศจะตั้งมั่นคงได้อย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอนลาภจะแน่นอนอย่างไรสรรเสริญจะแน่นอนอย่างไรความสุขจะมั่นคงอย่างไรเพราะความสุขต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเมื่อร่างกายคร่ำคร่าทรุดโทรมแก่งอมเต็มที่แล้วพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างใครจะสรรเสริญว่าเราดีมีความสุขให้พรอย่างโน้นอย่างนี้มันสุขได้อย่างไรเมื่อมันชราหรือมันเจ็บป่วยลุกก็ไม่ขึ้นไปไหนก็ไม่ได้เอาเงินมากองอยู่ให้มีความสุขในกองเงินกองทองมันสุขได้อย่างไรเมื่อธรรมชาติอันนี้มันเป็นอย่างนี้จะเอาสิ่งไหนมามันก็ไม่ต้องการทางนั้นเมื่ออันนี้มันสุดโสมแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงค้นคว้าว่าสิ่งที่แก่สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายนั้นอยู่บนพื้นฐานแห่งรูปขันธ์พระองค์พิจารณาแยกรูปรูปนี้มันทุกข์จริงหรือมันแก่จริงเหรอมันตายจริงเหรอแล้วใครเป็นผู้ทุกข์ที่แน่นอนพระองค์เมื่อแยกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรูปเป็นวัตถุเขาไม่ได้รู้ตัวว่าเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ใครจะเอาไปทำอย่างไรเขาก็ไม่มีความเดือดร้อนทำได้ทุกตามชอบใจเหมือนกับคนตายเอาไปเผาเอาไปทำลายอย่างไรรูปไม่เคยขัดข้องเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์พิจารณารูปชัดตามความเป็นจริงแยกจนถึงเป็นธาตุเป็นขันธ์พระองค์จึงได้ทราบว่ารูปนี้อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นมีวิญญาณครองพระองค์จึงมาตรวจดูวิญญาณเองเป็นผู้ครองผู้นี้พระองค์จึงทราบชัดว่าเป็นเพราะเราหลงเพราะเราไม่รู้ความจริงสิ่งเหล่านี้จึงกลับมาเป็นภาระให้หนักให้เกิดทุกข์เกิดพระองค์ก็พยายามมารู้ความจริงรูปขันธ์อันนี้แล้วเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะความไม่รู้พระองค์ก็ตรวจดูความไม่รู้เพราะอวิชชาความไม่รู้นี่เองเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารปรุงแต่งเพราะความปรุงแต่งนี่เองเป็นปัจจัยอาศัยให้มีวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณอาศัยสังขารนามรูปอาศัยวิญญาณจึงเกิดขึ้นอายตนะอาศัยนามรูปผัสสะอาศัยอายตนะเวทนาอาศัยผัสสะตัณหาอาศัยเวทนาภพอุปทานอาศัยตัณหาภพอาศัยอุปทานชาติอาศัยภพชราเพราะเราเกิดมันจึงแก่คร่ำคร่าถ้าไม่เกิดแล้วเอาอะไรมาแก่ถ้าไม่มีภพแล้วก็เอาอะไรมาเกิดถ้าไม่มีตัณหาแล้วจะภพก็มาจากไหนไล่ถอยหลังกลับขึ้นมาก็เพราะความไม่รู้นี่เองเมื่อพระองค์ทรงแยกรูปแยกนามรู้ชัดตามความเป็นจริงนามจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกข์เป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นส่วนสิ่งที่ถูกรู้คือธาตุเขาก็ขันเขาก็ไม่ได้ทุกข์
เมื่อแยกออกจากกันแล้วไม่มีใครทุกข์พระองค์จึงได้พ้นจากทุกข์เพราะการอบรมจิตใจให้ฉลาดให้มีความเห็นชอบที่เรียกว่าความเห็นที่เห็นชาติชราพยาธิเห็นรูปขันธ์ตามความเป็นจริงว่ารูปนี่สักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเราและของใครเป็นรูปธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเมื่อมารู้ความจริงพระองค์ปล่อยวางได้ไม่มีภาระพ้นจากภาระเมื่อรูปนี้แตกสลายไปแล้วมันก็ไม่มีภพมีชาติต่อไปอีกเพราะพระองค์มารู้ความจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีคลายความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเที่ยวเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกหรือเจ็บแล้วเจ็บอีกแก่แล้วแก่อีกไม่มีที่สิ้นที่สุดก็เพราะเหตุใดเพราะความไม่รู้ที่เป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นไปยึดเป็นห่วงอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเมื่อความห่วงอะไรยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจากไปแล้วคิดถึงจะต้องกลับมาอีกเพราะความตัดไม่ขาดชักตัวอย่างเหมือนกับเรามาสหรัฐอเมริกาถ้าเราตัดไม่ขาดยังเป็นห่วงอยู่เราก็จะต้องกลับไปเมืองไทยอีกเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นั่นเพราะอุปทานมีอยู่ถ้าเราเกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษเห็นทุกข์ต่างๆจิตตัดขาดแล้วอะไรเล่าจะพาไปมันก็ไปไม่ได้เมื่อตัดขาดแล้วไม่มีแม้แต่คณะจิตเดียวที่จะอยากไปเห็นเมืองไทยเหมือนกับไฟลุกอยู่ตลอดเวลาใครจะไปนั่งอยู่ในไฟส่วนผู้ปฏิบัติจิตภาวนาที่จะออกจากทุกข์ตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเห็นจิตที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้ไปด้วยความโลภไปด้วยความโกรธเป็นไฟเผาอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าราคะขินาโดสะขินาโมหะขินาโลภได้เพราะเหตุใดมันจึงโลภเพราะมันยินดีเพราะมันปรารถนาโกรธเพราะเหตุใดโกรธเพราะไม่สมหวังไม่ได้ตามความต้องการหลงเพราะเหตุใดเพราะมันไม่รู้ความจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นไฟที่พระพุทธเจ้าว่าราคะขินาโดสะขินาโมหะขินาใครเล่าจะลอกเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเห็นเหมือนกับไปนั่งอยู่ในกองไฟแต่มันไม่เห็นอย่างนั้นนึกว่าได้มาแล้วก็จะมีความสุขเมื่อเป็นมาแล้วจะมีประโยชน์ให้เกิดความอิ่มใจและพอใจนี่ฉะนั้นเพราะเราไม่รู้สิ่งนี้ว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นเองเราจึงได้อุปทานจึงได้อยากเป็นตัณหาตัวสมุทัยจึงได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเมื่อเรายึดแล้วก็ต้องไปเพราะเราตัดไม่ขาดเหมือนกับเรายึดที่ไหนเป็นของเราแม้เราจะไปที่อื่นในช่วงระยะหนึ่งระยะใดหนึ่งพอหมดกิจแล้วนี่แล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่นั้นเองชั้นใดบุคคลที่ละขันไปแล้วยังไม่เบื่อหน่ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในความเป็นอยู่มันก็ต้องมีอุปทานมันต้องกลับมาเป็นเองได้อัตภาพมาเองถ้าบุคคลผู้นั้นมีบุญกุศลคือกุศลธรรมจิตที่ได้อบรมฉลาดมีคุณสมบัติอันฉลาดแล้วก็ได้อัตภาพที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะอาศัยความฉลาดที่เรียกว่ากุศลเกิดในที่สมบูรณ์บริบูรณ์มาด้วยมนุษย์สมบัติตามสมควรแก่ภาวะถ้ามนุษย์ไม่ได้อบรมจิตใจให้ฉลาดในการบุญการกุศลอันนี้ให้รูปนี้บุญอันควรทำอันนี้บาปควรละ
ทำตามใจที่ตนชอบไม่ได้ฝึกฝนความดีเรียกว่าหมกมุ่นอยู่ในอกุศลาคือทำที่ยังจิตไม่ให้ฉลาดด้วยความอุปทานความอยากยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะต้องปรารถนาสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่มีทุนในทางความดีเพราะตนเองไม่ได้ทำไว้ก็ได้เกิดอีกถึงได้อัตภาพก็ได้อัตภาพที่ต่ำสามเร็วสามเพราะอกุศลธรรมมาที่ตนได้กระทำไว้จำเป็นจะต้องเกิดไม่มีใครห้ามได้เมื่อเราทำกระทำกรรมไว้แล้วมีเจตนาได้เจาะจงทำไว้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดการภาวนาเพื่อสอดส่องมองให้รู้ตามความเป็นจริงเหล่านี้แล้วมาปล่อยวางทำจิตใจของเราให้สงบถึงเราละไม่ขาดก็ได้สงบชั่วคราวแรกๆได้สงบชั่วคราวจิตใจจะมีความสุขแค่ไหนเพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขกับอมิตรที่เราเคยได้มีข้าวมีของมีเงินมีทองมีลาภมียศต่างๆกับความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยอบรมจิตภาวนาได้ความสงบในสมัยครั้งพุทธกาลอริยสาวกทั้งหลายได้มาอบรมจิตภาวนาท่านเหล่านั้นล้วนแต่ผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มั่งคั่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดถึงเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ผู้มั่งคั่งก็มีแต่เมื่อได้มาอบรมได้ความสงบสุขทางด้านจิตใจแล้วเลิกละความสุขที่มีอยู่มาก่อนสลัดทิ้งไม่ห่วงใยอะไรใครจะนำมามอบให้ก็ไม่ยอมรับเอาเองบางองค์มิดามันดาเป็นเศรษฐีมีลูกคนเดียวพอได้รับความสุขในทางธรรมแล้วพ่อแม่จะอ้อนวอนกลับให้พระก็อยู่รักอยู่ในกองเงินกองทองทรัพย์สมบัติเองก็ไม่ยอมเลยสลัดทิ้งเป็นของคนอื่นไปทำไมจึงมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความสุขเพราะอาศัยการอบรมจิตให้ได้รับความสงบเห็นเป็นปัญญาอันเห็นอันชอบสามารถเห็นภาระโทระในการสิ่งเหล่านั้นกระทบกระเทือนไม่ได้ทำจิตให้สงบไม่ได้ทำจิตใจให้สะอาดวัตถุเหล่านั้นล้วนแต่มาเพื่อให้ก็ได้ความสุขของอัตภาพร่างกายเท่านั้นเองท่านมาทราบความจริงเรื่องร่างกายเมื่อมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนมันอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะเอาสิ่งใดมาพอกพูนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ได้ความสุขเต็มตามความอยากหรือให้ได้พอใจตามความต้องการเป็นอันนับเป็นไปไม่ได้มันต้องบกพร่องอยู่เป็นนิดเพราะมันคล่ำคล้าเป็นนิดสุดโทรมเป็นนิดไม่เที่ยงอยู่เป็นนิดเอาสิ่งไหนเข้ามามันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่เป็นนิดหมดไปหมดไปถ้าพูดถึงของไม่สะอาดรถเป็นของไม่สะอาดเอาสิ่งที่สะอาดเข้ามาจากภายนอกมาถึงอัตภาพร่างกายแล้วก็เป็นล้วนแต่กลายเป็นของไม่สะอาดเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องไม่สะอาดทุกวันทุกวันเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องทรุดโทรมทุกวันทุกวันท่านเห็นชัดในข้อนี้ท่านจึงเบื่อหน่ายท่านจึงปล่อยวางและจิตใจมันสงบเบิกบานผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์จึงได้ออกความเชื่อความเลื่อมใสรับรองตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังและสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เป็นความกล่าวที่ถูกต้องทีเดียว
เป็นคำกล่าวสัจวาจาเป็นความจริงเห็นด้วยเพราะจิตเข้าไปสงบถึงนั้นแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันผ่องใสสะอาดสงบจริงๆมันหมดภาระไม่มีอะไรมาถักถมจริงๆเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่เห็นอย่างแท้จริงเราก็พยายามอบรมปล่อยวางเพื่อสร้างกำลังใจของเราให้เข้าถึงความสงบเราเพียงเห็นไปตามระดับสะสมปรมีธรรมไปตามระดับเมื่อกำลังเพียงพอแล้ววันหนึ่งจะเป็นของเราขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามทางเมื่อเราปฏิบัติตั้งเดินถูกตามทางแล้วก้าวไปแต่ละก้าวละก้าวก็ย่อมขยับขยายตัวของเราให้เข้าใกล้ไปทุกทีทุกทีนับวันแต่จะใกล้เข้าไปถ้าเราก้าวไปไม่หยุดยั้งวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้สัมผัสกับสิ่งที่เราต้องการแน่นอนถ้าหากว่าเราพยายามไปในทางที่ผิดไม่ถูกหันหลังใส่ทางถูกหันหน้าไปทางผิดแต่ละก้าวละก้าวนับวันแต่จะห่างไกลออกไปทุกทีทุกทีไม่มีวันที่จะได้พบธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ศึกษาให้เข้าใจปฏิบัติตามที่เราได้เข้าใจนั่นให้ถูกต้องเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาได้รับความสุขมาแล้วเป็นจำนวนมากต่อมาเพราะการปฏิบัติอย่างนี้การที่เรามาศึกษาปฏิบัตินี้ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วเป็นการศึกษาในสถาบันอันสูงมีสถาบันที่ไหนในโลกจะสอนอย่างนี้วางหลักวิชาอย่างนี้หลักวิชาที่สร้างขึ้นมานั่นเป็นวิชาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพลังปรมีอันได้สร้างสมอบรมมาผู้มีสติปัญญาอันบริสุทธิ์หมดจดเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมออกจิตใจอันบริสุทธิ์อันมีปัญญาหาที่ปกปิดกำบังไม่มีในโลกทั้งสามไม่ใช่พระองค์รู้เฉพาะในมนุษย์โลกเท่านั้นแม้ในเทวโลกพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ได้พระองค์ก็ได้เป็นครูเป็นอาจารย์จึงได้นามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังพระองค์เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์เราควรให้ความสำคัญให้หนักแน่นจะสักแต่ว่าศึกษาสักแต่ว่าธรรมแม้แต่ทำเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมีประโยชน์เมื่อเรารวบรวมกำลังในเพียงพอแล้วนั่นเราจะปรากฏชัดเกิดขึ้นในจิตใจของเราเรียกว่าสันทิฏฐิโกเราจะได้เห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราสถาบันนี้ทั่วไปคนมักมองไม่เห็นส่วนน้อยที่คนจะรู้จักความจริงที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและนอกจากชาวพุทธของเราที่ตั้งใจสายจริงๆกับเป็นอันดีที่มีสัมภาษณ์เรื่องสัมภาษณ์ทุกอย่างต
ได้บรรยายมาสมควรอะไรก็ดีมีแต่เสียง